رسول الله رسول الله You are the only one the messenger of อัลลอฮุรเราะห์มานุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอิรฟานพงศธรสังวิสุทธ์ครับได้รับมอบหมายให้เป็นอามีรงานพบปะจิตอาสาครั้งที่3ครับเราจะโอบกอดโลกนี้ด้วยหัวใจและ2มือไปด้วยกันครับตอนนี้กำลังอยู่ที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับมาพบกับงานพบปะจิตอาสาครั้งที่3ครับแล้วเจอกันครับอินชาอัลเลาะห์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ยินดีครับที่ตัวผมเองได้มาร่วมงานของอุมมะตีในครั้งนี้แล้วก็ยินดีครับที่ได้พบกับท่านพี่น้องคือด้วยตัวผมเองอยากจะมาแล้วก็ดีใจที่ได้พบพี่น้องที่เลือกที่จะมางานที่ไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยจะได้มีในสังคมของพวกเราก็คืองานที่จะตอบรับต้อนรับจิตอาสากับคนที่จะทำงานรับใช้ศาสนาของเราสุภาโนตาลาที่จริงเนี่ยผมแต่ไม่ได้พูดมากนะเพราะว่าอยู่ไม่อยู่ในคิวของการที่จะมาพูดแต่เนื่องจากว่าแฟนต้องรอหมอซะแล้วก็เลยขอใช้โอกาสนี้ปกติคิดว่าจะพูดไม่เกิน3นาทีก็ขอเป็นประมาณสัก5นาทีก็แล้วกันผมอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่าเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาในแต่การใต้ร่มอาจารย์แต่ใครได้ชมในการเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาใครรับเชิญคือบางโตกับบางตาว่ากระต้นมีโทรศัพท์เข้ามาสายหนึ่งถามบางโตบอกว่าถ้าต้องการจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีคุ้มค่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าต้องการจะใช้ชีวิตให้มีคุ้มค่าเนี่ยต้องวางแผนไหมซึ่งเป็นคำถามที่บางตาบอกว่าเป็นคำถามที่มีคุณค่ามากซึ่งคนถามเป็นมุสลิมะผมยอมรับว่าเป็นคำถามที่มีคุณค่าจริงๆเพราะชีวิตเราวันนี้เราต้องการความสุขสบายเราต้องการความเป็นอยู่ที่ดีบางคนมากกว่าความสุขสบายก็คือความสนุกสนานซึ่งเราอาจจะไม่ได้ถูกคลิกเลยเคยได้ฟังว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่กับความสนุกสนานความสุขสบายเนี่ยมันมีคุณค่าณที่อัลลอฮ์ไหมแต่เขากับโทรศัพท์เข้ามาถามในรายการว่าอยากจะใช้ชีวิตที่มีคุณค่าในชีวิตประจำวันในแต่ละวันเนี่ยต้องวางแผนไหมต้องวางแผนชีวิตยังไงถึงจะเป็นคนที่มีคุณค่าก็เลยทำให้ผมคิดถึงฮะดีษของนบีบทหนึ่งที่บอกว่าส่วนหนึ่งในความดีของอิสลามของคนคนหนึ่งก็คือการที่เขาละทิ้งจากสิ่งที่ไร้สาระเพราะฉะนั้นคนเราจะมีชีวิตที่มีคุณค่าได้เนี่ยง่ายๆเพียงนิดเดียวก็คือทำตัวออกห่างจากสิ่งที่ไร้สาระก็จะเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นคนที่มีคุณค่าได้
พราะฉะนั้นวันนี้ครับทบทวนตัวของเราเองนิดนึงว่าไอ้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยที่เราพกพาติดตัวอยู่เนี่ยมันทำให้เราเป็นคนที่หมดคุณค่าไปในสังคมในปัจจุบันนี้ไหมทุกคนทบทวนตัวเองนิดนึงครับว่าความดีของอิสลามในคนคนหนึ่งส่วนหนึ่งในความดีของอิสลามในคนคนหนึ่งก็คือการที่เขาละทิ้งกับสิ่งที่ไร้สาระถามว่าโทรศัพท์มือถือของเราในวันนี้มันนำพาเราไปสู่สิ่งที่ไร้สาระไหมเราใช้อะไรกับโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ในวันนี้แค่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเองมันก็สามารถจะเป็นคำตอบได้แล้วว่าชีวิตเราวันนี้จมอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระหรือไม่และผมอยากจะบอกกับพี่น้องซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรมามากไปกว่าคำพูดของอาลิมท่านหนึ่งพูดไว้อย่างน่ารับฟังซึ่งผมอยากจะให้เป็นคำพูดที่ทุกท่านที่มางานของอุมมะตีในวันนี้ได้จดจำและเอาไปใช้ในชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคณะกรรมการของอุมมะตีอัลลิมท่านพูดไว้บอกว่าจะมีความชั่วอันใดที่เลวร้ายไปกว่าจะมีความชั่วอันใดที่เลวร้ายไปกว่าการที่ชะรีอะห์และฮุกมของอัลเลาะห์ได้หายไปจากหน้าแผ่นดินนี้จะมีความชั่วอันใดที่มันเลวร้ายไปกว่าการที่กฎหมายของอัลเลาะห์และบทบัญญัติของอัลเลาะห์ได้หายไปจากหน้าแผ่นดินนี้สภาพสังคมที่มันเลวร้ายป่าเถื่อนแม้แต่ที่พี่น้องเข้ามาชมในจอโทรทัศน์สักครู่นี้สภาพของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องของเราที่ถูกทำร้ายที่ถูกทำลายอย่างน่าจนทดใจเป็นเพราะว่าสิ่งอาขอแล้วผู้กรมขอแล้วมันหายไปจากหน้าแผ่นดินนี้ใช่ไหมและสภาพเลวร้ายบาดเทียนที่เกิดขึ้นในสังคมในบ้านเราเองสภาพของพ่อที่ข่มขืนลูกของลูกที่ข่มขืนแม่สภาพเช่นนี้มันเลวกว่าเดรัจฉานเสียด้วยซ้ำแต่มันก็เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้แล้วเป็นเพราะว่าชะรีอะห์ขอแล้วและหุกกลมขอร้องมันหาไปจากหน้าแผ่นดินนี้ใช่ไหมเพราะนั้นอาลิมท่านนี้ถึงได้พูดบอกว่าจะมีความชั่วอันใดที่มันเลวร้ายไปกว่าการที่ชะรีอะห์และหุกกลมขอร้องได้หาไปจากหน้าแผ่นดินนี้และมีคำพูดที่ท่านพูดเพิ่มเติมในวรรคที่สองบอกว่าจะมีความดีอันใดแล้วที่ล้ำเลิศไปกว่าการทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามจะมีความดีอันใดแล้วที่ล้ำเลิศไปกว่ากับการที่เราได้ทำงานเพื่อการเชิดชูอิสลามและการพิทักษ์รักษากฎหมายของอัลเลาะห์ให้กับมนุษย์นี่คือสองวรรคทองของอาลิมท่านหนึ่งครับที่ได้พูดบอกว่าจะมีความชั่วอันใดแล้วที่เลวร้ายไปกว่าการที่ชะรีอะห์และฮุกมของอัลเลาะห์ได้หายไปจากหน้าแผ่นดินนี้พิสูจน์ได้แต่สภาพสังคมที่เป็นไปแม้แต่สังคมในบ้านเราหรือสังคมโลกก็ตามและจะมีความดีอันใดแล้วที่ล้ำเลิศไปกว่าการที่ได้ทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามและการพิทักษ์รักษากฎหมายของอัลเลาะห์ให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นสภาพสังคมจะกลับคืนมาสภาพสังคมจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามและที่ทักษ์รักษากฎหมายของอัลเลาะห์
ให้คู่กับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากอุมมะตีและจิตอาสาทั้งหลายว่าชีวิตของพี่น้องของเราทรัพย์สินของพี่น้องของเราแม้แต่มัสยิดของเราสุบฮานัลลอฮ์ถูกทำลายด้วยกับฝีมือของศัตรูของอิสลามเราเจ็บช้ำเราเจ็บช้ำกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อุมมะตีได้พยายามจะทำหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปชุบชีวิตของเด็กน้อยของหญิงชราของสตรีที่อุ้มครรภ์เท่าที่อุมมะตีจะทำได้กับคนที่ได้รับความบาดเจ็บกับคนที่ได้รับความบอบช้ำแต่ว่าจากคำพูดของอาลิมท่านนี้มันไม่พอแล้วสำหรับอุมมะตีมันไม่พอแล้วกับสภาพของสังคมที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินนั้นมันก็เจ็บช้ำสำหรับเรามากพอแล้วแต่สภาพสังคมในวันนี้ลูกหลานเราที่สูญเสียความเป็นอิสลามมันโหดร้ายมากกว่ากับการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อลูกหลานเราไม่มีอิสลามอิสลามได้ถูกหลอมละลายไปกับสภาพสังคมในปัจจุบันในปัจจุบันนี้อิสลามได้หายไปจากหัวใจของลูกหลานของเราในปัจจุบันนี้มันคือความสูญเสียที่ขาดที่โหดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอุมมะตีจะขยับตัวเองจากการช่วยเหลือผู้คนในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินแล้วไปทุบชีวิตของคนที่ถูกหลอมละลายสูญเสียอิสลามไปจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ให้กลับคืนมานั่นคือการทำหน้าที่เพื่อเชิดชูอิสลามหวังว่าก้าวเดินต่อไปของอุมมะตีและจิตอาสาทุกคนจะก้าวไปถึงขั้นตอนนั้นในการที่จะช่วยเหลือผู้คนในสังคมนี้ให้กลับมามีอิสลามฝังอยู่ในหัวใจและเดือนหน้าของเขาไม่ยากเลยครับผู้มีจิตอาสาทุกท่านเพียงแต่ว่าวันนี้ขอให้เรานำเอาความเป็นอิสลามให้มันฝังอยู่ในหัวใจและเรือนร่างของเราและประกาศความเป็นอิสลามให้เห็นเป็นปรากฏจากตัวและหัวใจของเราการแต่งกายการกินอยู่การพูดจาทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มันมีความเป็นอิสลามอยู่ในเรือนร่างและหัวใจของเราแล้วเป็นประกายรัศมีความเป็นอิสลามไปสู่สังคมเพียงเท่านี้เราก็ได้ทำหน้าที่ในการเชิดชูอิสลามแล้วก็ขอฝากไว้กับอุมมะตีและจิตอาสาทุกท่านหวังว่าก้าวเดินต่อไปของเราแต่ละย่างก้าวนั้นมันจะเต็มไปด้วยร่องรอยของอิสลามที่ปรากฏอยู่และถูกจารึกไว้ณแผ่นดินนี้สู่ผลงานอันจะเป็นคุณค่าของตัวเราเองในวันแห่งการตัดสินขอให้ทุกท่านประสบชัยชนะในฐานะของความเป็นบ่าวผู้ศรัทธาโดยทั่วกันครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ซัมมาอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซัมมาอะลัยกุมฮะมิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฮะมะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิลกะรีมอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับกับเวลาตรงนี้พี่น้องครับวันนี้ไม่ใช่วันแห่งความบังเอิญนะครับแต่วันที่เราได้ทรงรวมหัวใจของเราให้มีการเตรียมพร้อมในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆพระธรรมของเราครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอุมมะตีเมื่อเราพูดถึงอุมมะนะวจนะท้ายๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมีความเป็นห่วงที่สุดนะคำพูดท้ายๆของท่านนบีก็คืออุมมะตีครับนบีเป็นห่วงเรามากครับเป็นห่วงประชาชาติของท่านมากครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าอย่ายอมให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปจากเราเมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกรวมตัวเรียกร้องรวมตัวไปสู่การทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์อัลกุรอานในอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ทรงโฆษณาตำรับอินฟิรูกิฟาฟาวะซิกอลาวะตุยาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอัมฟูซักุมฟีซะบีลิลลาฮ์อะซอมูดะรอญะตันอินนัลลอฮ์อัลลอฮฺได้ทรงโฆษณาตำรับบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเจ้าทั้งหลายผู้ศรัทธาทั้งหลาย
ออกไปเถิดก็คือออกไปทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ทำอย่างสะดวกแล้วก็ยามที่มีความขาดแคลนยามที่มีอุปสรรคต่างๆออกไปอะไรอัลซอมูดะรอยะตันอินนัลลอฮ์ออกไปทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ทรงพระชนะดำรัสแบบนี้บรรดาซอฮาบะห์ทำอย่างไรคนที่มีร้านเขาปิดร้านคนที่มีสวนเขาปิดสวนเขาเลิกจากการทำงานคนที่มีธุรกิจทั้งหมดนั้นหยุดสะบัดมือเหมือนกับว่าเขานั้นไม่เคยมีข้อสัญญาหรือผูกพันกับการงานพวกนั้นออกไปไหนกันออกไปทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ภรรยาลูกทุกคนนะครับทั้งลูกทั้งภรรยาร่วมไม้ร่วมมือกันมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายใช่ไหมครับซอฮาบะห์ของท่านนบีเกี่ยวข้องกับเราก็คืออย่ายอมให้โอกาสนั้นโอกาสนั้นอย่าเราอย่ายอมให้เราพลาดโอกาสจากการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งท่านอานัสบินนัสซอฮาบะห์ของท่านนบีที่พลาดโอกาสกับช่วงของบะดรมุตะฟักกุนอะไรที่มาบุคลีมุสลิมได้รวบรวมวจนะของคำกล่าวของท่านอนัตที่บอกกับท่านนบีว่านบีครับผมพลาดโอกาสจากบาดัลผมขอดุอาต่อรอดให้ผมได้มีโอกาสในครั้งต่อไปผมจะถวายชีวิตของผมไว้กับอัลลอฮ์ในช่วงของสงครามอูฮุดเข้ามาโดยเฉพาะแล้วครับอูฮุดนั้นส่วนหนึ่งท่านอนัตบินนัตได้บอกว่าฉันจะขอไถ่โทษตัวของฉันไถ่โทษตัวของฉันแทนบรรดาพลพนูทั้งหลายท่านอนัตบินนัตทำอะไรได้บอกวันนี้เป็นวันแห่งสัญญาของเราที่ฉันพลาดโอกาสท่านได้วิ่งกระโจนเข้าไปสู่อูฮุดท่านบอกกับท่านมูอาซบินยาบันบอกกับซอฮาบะห์และท่านว่าโอ้อนัตโอ้มูอาซฉันได้กลิ่นไอสวรรค์ลอยมาที่อูฮุดฉันได้กลิ่นไอสวรรค์ลอยมาจากที่อูฮุดฉะนั้นวันนี้ไม่มีมาดีนะห์ให้กับลามาดีนะตุลอิลลัลลอฮ์วัลญันนะห์วันนี้ไม่มีมาดีนะห์ที่จะให้ฉันกลับแต่ฉันจะต้องกลับไปนอกจากอัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็สวรรค์ครับเราจะรับขอแล้วครับท่านอนัตบินนัตได้จบชีวิตชาฮีดของท่านที่นั่นข้าศึกชาวกุเรชมักกะได้สับท่านเป็นท่อนๆๆจนกระทั่งไม่สามารถจะนับแผลที่ร่างกายของท่านได้ถามตัวเราว่าท่านจะทำงานขนาดนั้นไหมคนที่จำได้คนเดียวก็คือน้องสาวที่ท่านมีตำหนิอยู่ที่นิ้วของท่านอนัตบินนัตซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ไม่ยอมพลาดโอกาสในการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ถามตัวเราว่าวันนี้อุมะห์คือประชาชาติของคุณอย่ายอมพลาดโอกาสในการรวมตัวกันแบบนี้อย่ายอมพลาดโอกาสในการทำงานรับใช้ศาสนาของเราเพราะอะไรอินฟิรูกีฟาฟองวาซีกอลาวาตุยาอิดูบิอัมวาลิกุมอัมฟุสกุฟิซาบิลออกไปเถิดทำงานรับใช้ศาสนาของเราอย่ายอมพลาดโอกาสทองแบบนี้ดังที่พี่น้องอุมาตีกำลังทำงานรับใช้ศาสนาของเราเพราะศาสนาของเราไม่ใช่งานอดิเรกไม่ใช่งานยามว่างแต่งานตลอดชีวิต23ปีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราพยายามที่จะทำแบบนั้นครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นบรรยากาศของงานเล็กๆแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่ครูอาลีเนี่ยติดต่อมาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกให้ผมมาทำอะไรในงานนี้แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วงานนี้มีวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าพอหัวข้อนี้มันออกมาเนี่ยความรู้สึกอันนึงคือผมตอบรับเพราะว่าผมรู้จักหลายๆคนที่ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็มีความเชื่อใจแล้วก็มีความเคารพในความตั้งใจจริงของพวกเขาในการที่จะทำความดีไม่ว่าจะเป็นคุณท่านในบังชุกรีอาจารย์ซอดีกีนนะครับหรือว่าพี่น้องหลายๆท่านแต่ว่าพอบอกว่าหัวข้อให้ผมมานาเซฮะเปิดงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่หรอกแล้วก็มีความรู้สึกอายด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าเราทุกคนเองเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็จะประเมินตัวเองตลอดเวลาแล้วเราจะรู้สึกยังไงบ้างผมก็รู้ว่ามันมีเรื่องของผมที่เป็นข้อบกพร่องหลายๆอย่างซึ่งผมไม่มีใครรู้แล้วผมก็บอกให้ใครรู้ไม่ได้เนี่ยเยอะแยะไปหมด
ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าผมเหมาะจะมาพูดตรงนี้ไหมก็คงไม่เหมาะแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงก็คือว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้แล้วกันนะครับอย่างเช่นถ้าถามว่าจิตอาสาเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยผมว่าคำนี้เนี่ยมาก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงหรอกแต่ถึงผมเองปัจจุบันเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับคำว่าคำนี้เท่าไหร่ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่น้องลองฟังผมว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ทุกครั้งที่เราทบทวนตัวเองหรือทุกครั้งที่เรามองไปรอบๆแล้วตอกย้ำว่าเราเป็นใครเราคืออะไรเรามาจากไหนเราจะไปไหนต่อไปเนี่ยมันจะตอบโจทย์ของชีวิตแล้วมันก็จะครอบคลุมไอ้คำว่าจิตอาสาไปโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจหรือไม่คิดว่าไม่ต้องเป็นจิตอาสาเวลาผมพูดให้เด็กๆ เวลาผมไปแนะนำน้องๆที่จะเรียนหมอนะครับหรือว่าพูดให้ใครฟังก็ตามเนี่ยผมก็จะตั้งคำถามหนึ่งซึ่งจริงๆเราถูกตั้งตลอดเวลาว่าน้องๆเวลาพูดกับน้องมัธยมนะน้องรู้ไหมคำว่าอิสลามหมายความว่าอะไรน้องๆรู้ไหมว่าเราเกิดมาทำไมแล้วน้องๆรู้ไหมเราจะไปไหนต่อไปคืออิสลามเนี่ยนะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยผมมาจากครอบครัวของคนชั้นกลางซึ่งฮัมดีละก็อาจจะมีการศึกษาพอสมควรมีทางสังคมพอมีเจมส์ทางพอสมควรแต่ว่าเราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเติบโตมาเป็นมุสลิมที่ดีพอละแต่ว่าการคิดอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งมันปิดกั้นการที่เราจะเรียนรู้ให้ดีขึ้นแล้วมันก็ปิดกั้นการที่เราจะเป็นมุสลิมที่ดีขึ้นทีนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสผมนะครับว่าผมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนโรงเรียนแพทย์แล้วก็ไปต่อที่อเมริกาได้พอไปที่อเมริกาอันนึงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตก็คือเป็นเจออะไรบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงนะครับเราอาจจะมองอเมริกาในลักษณะของประเทศที่มันมีเขาเรียกว่า civilization หรือถ้ามองอีกมุมนึงก็จะมองว่าเป็นประเทศที่สิ่งที่ปกติในอเมริกาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขัดแย้งกับความเป็นมุสลิมที่ดีอย่างภาษาอังกฤษมีคำว่า norm N-O-R-M ซึ่งมันเป็นรากศัพท์คำว่า normal นะครับ norm ของคนอเมริกาเนี่ยบริบาลคือเรื่องปกติการผสมในสังคมระหว่างชายหญิงก็เป็นเรื่องปกติการใช้แอลกอฮอล์ในสังคมก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งทุกอย่างที่คนอเมริกาเป็นหรือเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันขัดกับอิสลามเกือบทุกอย่างเลยมันขัดทั้งพื้นฐานมันขัดถึงการวางตัวแล้วเราไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมไปถึงอเมริกาเนี่ยปี1994แล้วก็ผมอยู่จนตั้งถึงหลังจากที่มีเครื่องบินชนตึก World Trade Center ประมาณปีนึงนะครับช่วงที่ผมไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงคือว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาซึ่งมีการเติบโตในอเมริกามากที่สุดจริงๆในยุโรปด้วยแล้วเป็นช่วงที่คนหลายๆคนเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่อิสลามด้วยเงื่อนไขต่างๆกันอย่างที่อัลลอฮ์เวลาท่านจะเลือกใครเข้ารับอิสลามเนี่ยบางทีเราฟังเรื่องเขาเราก็นึกไม่ถึงนะครับอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งผมเจอเขาในมัสยิดเขาเนี่ยนะครับเป็นอเมริกันผิวขาวเป็นลูกครึ่งของดัชกับคนอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะผิวขาวผมบลอนด์แล้วก็ตาสีฟ้าเขาเนี่ยมาจากครอบครัวซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำงานบริษัท Boeing แล้วก็เขาเรียนที่ MIT เคยสมัครเข้าที่ Harvard แล้วก็มาจากครอบครัวซึ่งเขาคิดว่าครอบครัวของเขาเนี่ยไม่มีศาสนาเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยไม่เคยปลูกฝังเรื่องศาสนาให้เขาเลยแล้วก็พ่อแม่เขาเนี่ยไม่เคยพาเขาไปโบสถ์แต่ว่าการที่พ่อแม่เนี่ยไม่บังคับอะไรเขาเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเกิดตั้งคำถามในชีวิตของตัวเขาเองว่าเอ๊ะแล้วจริงๆศาสนามันคืออะไรและจริงๆทำไมคนบางคนถึงมีความเชื่อในพระเจ้าทำไมคนบางคนถึงมีความเชื่อศาสนาเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาอ่านหนังสือศาสนาทุกอย่างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกุรอานเนี่ยเขาอ่านความหมายภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านอยู่10ปีอ่านแล้วก็วางอ่านแล้วก็หยิบมาวางเขาบอกว่าหลายๆครั้งที่อ่านกุรอานเนี่ยเขาอ่านอย่างต่อเนื่องอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะติดตามพออ่านแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ากุรอานเนี่ยมันตอบโจทย์หลายๆอย่างได้ถ้าใครได้ศึกษาไบเบิลเนี่ยจะรู้ว่าไบเบิลเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนนะครับเช่นมีแมทธิวมีจอห์นมีอะไรพวกนี้แล้วถ้าอ่านไบเบิลอย่างละเอียดจะพบว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งในตัวไบเบิลเองเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาอ่านกุรอานเนี่ยเขากลับไม่พบความรู้สึกที่ขัดแย้งจากการที่อ่านไบเบิลแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่ากุรอานเนี่ยคือสัจธรรมแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยคือหนทางที่เที่ยงตรงคือสิ่งที่ดีแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมรับอิสลามเพราะว่าการเติบโตของอเมริกันเนี่ยหลายๆคนจะมีความลักษณะของความเป็นปัจเจกบุตรโกงที่ค่อนข้างสูงนะครับหรือมีความเป็นมนุษย์ซึ่งเขาจะมีความเชื่อในศาสตร์ของมนุษย์นิยมตรงที่ว่าถ้าเขารู้ว่าอะไรถูกถ้าฉันเชื่อว่าอะไรถูกเนี่ยเขาก็จะเลือกทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ระวังไม่ทำสิ่งที่ผิดแต่ว่านั่นแหละนะครับเวลาอัลลอฮ์จะเปลี่ยนใครให้เข้ารับอิสลามหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยการทดสอบก็เริ่มมากขึ้นเพื่อนผมเนี่ยตอนที่เขาบอกรับอิสลามก่อนจะรับอิสลามเนี่ยประมาณสักปี2ปีเนี่ยเขาเลิกดูหนัง
ด้วยผลว่าเวลาดูหนังเนี่ยเขาควบคุมอารมณ์ทางเพศไม่ได้เพราะว่าเลิฟซีนในหนังอเมริกันเนี่ยมันเรื่องปกติแล้วก็เขาก็เริ่มรู้สึกว่าการที่โคแฮปปี้แคทแมนกับผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานเนี่ยเป็นการเอาเปรียบผู้หญิงและสิ่งหลายอย่างที่เราค่อยๆใส่เข้าไปในชีวิตเขาเนี่ยนะครับแล้วเริ่มให้เขาเนี่ยเริ่มค่อยๆคิดหลายๆอย่างมาอยู่ๆวันนึงเนี่ยไม่รู้ว่าล้อโดนใจอะไรกับเขาเนี่ยนะครับออกจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณสักหลายๆเดือนเนี่ยเพื่อนผมคนนี้เขามีงานในเรทเป็นขับเครื่องบินเล็กก็ครอบครัวเขาอยู่ในบริษัทโบอิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเรียนขับเครื่องบินได้ในราคาที่ถูกคนอื่นวันหนึ่งเขาขับเครื่องบินไปทางตะวันตกทางตะวันออกของรัฐวอชิงตันซึ่งมันจะเป็นภูเขาอะนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีกลุ่มเมฆหนาทึบสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มี GPS ระบบนำวิถีอะไรก็ไม่ดีเท่าตอนนี้ดังนั้นการขับเครื่องบินแล้วหลุดเข้าไปในกลุ่มเมฆเนี่ยจริงๆแล้วมีอันตรายเพราะว่าจะหลงทิศทางได้ง่ายแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยก็อาจจะตกชนหรือว่าประจุไฟฟ้าที่อยู่ในก้อนเมฆก็จะมีผลต่อการนำวิถีต่างๆก็เขาก็กลัวครับกลัวจนทั้งถึงกับเรียกร้องต่อผู้สูงสุดโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวว่าขอต่อเบื้องบนขอต่อพระเจ้าถึงพระเจ้ามีจริงแค่คนวิกฤตอันนี้ไปได้แล้วถ้าคนวิกฤตเนี่ยเขาจะรับใช้พระเจ้าคือเขาก็ผ่านวิกฤตออกมาได้ออกจากก้อนเมฆมาได้เครื่องแลนดิ้งได้ปลอดภัยแล้วก็ตัวเองก็ลืมไปว่าตัวเองเคยขอต่อพระเจ้าอย่างเนี้ยแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ค่อยๆมีเหตุหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็วันนึงเขาก็รู้สึกว่าอยากรับอิสลามก็ขับรถออกไปแต่ก่อนขับรถเนี่ยก็แวะบอกพ่อแม่ที่ชั้นล่างของบ้านว่าเนี่ยจะไปมัสยิดนะจะไปรับอิสลามกลับมาพ่อแม่ก็ช็อกแล้วก็ก็เริ่มมีปฏิกิริยาเพราะว่าทัศนคติของมุสลิมเนี่ยนะครับต่อโลกตะวันตกส่วนใหญ่แล้วก็หลายๆส่วนยังเป็นทัศนคติที่ค่อนข้างลบอยู่ในเวลานั้นแล้วก็แม้กระทั่งในเวลานี้ด้วยพ่อแม่เนี่ยมองว่าอิสลามศาสนาที่กดขี่ผู้หญิงศาสนาแม่เขาเนี่ยเป็นเฟมินิสต์นิดๆนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เขาตีความเนี่ยไม่เข้าใจอิสลามแต่เพื่อนผมเนี่ยก็ยืนหยัดแต่ช่วงแรกเนี่ยก็มีความขัดแย้งในครอบครัวขั้นสูงถึงขนาดที่ว่าเหมือนกับโดนไล่ออกจากบ้านบางทีพ่อโกรธเหมือนกับขู่ว่าจะเอาปืนมายิงแต่ก็เป็นการโกรธแล้วก็การระบายอารมณ์นะครับเราต้องออกจากบ้านช่วงนึงมาเลี้ยงตัวเองทำมาหากินเองจากคนที่จบ MIT นะครับซึ่งก็ควรจะหางานได้ดีได้เนี่ยแต่จบในช่วงที่มันมี recession มีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในอเมริกาอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็ต้องทำงานทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งเป็นคนทำความสะอาดแล้วก็แต่ในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ได้คลุกคลีกับพี่น้องมุสลิมมากขึ้นได้เรียนรู้อิสลามมากขึ้นแล้วก็ถึงจุดนึงเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นลอเยอร์อยากเป็นทนายในอเมริกาเนี่ยอาชีพที่มีคนนิยมมากๆอยู่2อาชีพก็คือหมอแล้วก็ทนายเนี่ยถือเป็น post grad study คือจะต้องจบมาแล้วสาขาปริญญาตรีและปริญญาตรีหนึ่งแล้วก็เข้าโรงเรียน law school เพื่อเป็นทนายเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้า law school ได้ก็เป็นเรื่องดีแต่เพื่อนผมเนี่ยพอรับอิสลามเต็มตัวแล้วเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจมีเหนียดว่าถ้าเขาจะต้องกู้เงินเพื่อเรียนซึ่งใช้ริบาเนี่ยนะครับมีริบาเนี่ยเขาจะไม่ทำก็ขอให้เราหาทางออกให้เขาซึ่งเราก็โดนใจเขาอยู่พ่อแม่เนี่ยเกิดความเมตตาขึ้นมายอมที่จะค่าเราเรียนให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องไปกู้ระบบเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปเขาก็มาเรียนได้และการเข้ามาเรียน law ของเขาเนี่ยเขาก็เรียนว่าเรียนเพื่อรู้กฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายของอัลเลาะห์แต่เพื่อปกป้องหรือเพื่อทำงานให้กับพี่น้องเพื่อนคนนี้เนี่ยนะครับหลังจากรับอิสลามได้ไม่นานเนี่ยนี่คือพอยท์ที่ผมพยายามจะนำเสนอเนี่ยแหละเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเขาต้องบอกต่อต้องทำให้คนอื่นรู้ว่าอิสลามนี่ยังไงทำให้คนอื่นรู้ว่าอัลเลาะห์เนี่ยเป็นใครแล้วอิสลามนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเพื่อนๆที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยนะครับรับอิสลามได้ไม่นานเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มกันตั้งศูนย์เล็กๆสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารที่ดีขนาดนี้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ใช้ได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยก็เขาก็ไปซื้อคือไปโพสต์ใน Yellow Pages ในหนังสือโทรศัพท์ของเมืองว่า Islamic Information Center เบอร์นี้นะจะใช้เบอร์ของร้านธุรกิจเล็กๆของพี่น้องคนหนึ่งที่เขาขายพวกเครื่องหอมน้ำมันหอมหนังสืออิสลามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี answering machine ถ้าเวลาที่ร้านทำการก็คือประมาณสักเที่ยงถึงประมาณ2ทุ่มเนี่ยก็จะมีคนรับโทรศัพท์แล้วก็แต่ถ้าไม่ทำงานก็จะมีอัลเซอร์เมชินซึ่งฝากข้อความไม่ได้การที่ทำอย่างเนี้ยมันก็เริ่มมีคนโทรมาติดต่อไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามหรือขอคำแนะนำหรือว่าเชิญพวกเราเนี่ยไปพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามในโรงเรียนมัธยมในด้วยกันเองเนี่ยที่วอชิงตันสเตทนะครับมันมีสเตทแฟร์มันมีงานประจำปีซึ่งเหมือนกับงานวัดงานประจำจังหวัดเนี่ยงานกาชาดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเดือนละปีละประมาณ3สัปดาห์ครึ่งพวกเราก็ไปซื้อบูธนะครับแล้วก็ไปนั่งให้ข้อมูลกับอิสลามซึ่งบางทีก็มีคนมาฟังบ้างไปฟังบ้างเดินผ่านบ้างแต่ว่าอันนึงที่คือว่าหลังจาก September 11เนี่ยนะครับบูธเราเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่
เซฟไว้แล้วเดือนงานมันจะในช่วงเดือนเซปเทมเบอร์พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเครื่องบินชนตึกเนี่ยปรากฏว่าบูธเราเนี่ยแน่นทุกวันมีคนมาทุกวันแล้วก็หลังจากที่เกิดเซฟเทมเบอร์11เนี่ยทุกมัสยิดเนี่ยจะมีคนมาเยี่ยมเยียนเนี่ยแน่นขึ้นทุกวันด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยพยายามจะเรียนว่าจริงๆอิสลามคืออะไรยิ่งมีคนให้ร้ายเนี่ยสัจธรรมก็จะบังเกิดเพราะอัลเลาะห์เนี่ยทำให้คนที่อัลเลาะห์เปิดใจให้เขารับรู้โดยสืบหาข้อมูลความจริงเนี่ยอยากเรียนรู้อิสลามมากขึ้นในช่วงหลังจากเซฟเทมเบอร์11เนี่ยไม่นานเนี่ยนะครับอัตราการขายกุรอานที่แปลภาษาอังกฤษในหนังสือเล่มพวกนี้ในอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่บาร์นส์โนเบิลหรือบอร์เดอร์บุ๊กส์หรือร้านหนังสือทั้งหลายหรือสั่งออนไลน์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็คือกุรอานเนี่ยเป็นหนังสือขายที่สุดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ที่พูดเนี่ยพยายามจะนำเสนอว่าบางครั้งเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นมุสลิมเนี่ยมาทั้งชีวิตเป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดแต่บางครั้งเนี่ยพอเริ่มรู้จักคลุกคลีกับคนที่เขาพยายามศึกษาอิสลามด้วยตัวเขาเองเลือกอิสลามด้วยใจของเขาเองแล้วเวลาอัลเลาะห์เปลี่ยนเขาเนี่ยเอาอิสลามเข้าอยู่ในใจของเขาโดยเหมือนกับเอาน้ำดีมาไล่น้ำเสียเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติที่พวกเขาเองเนี่ยจะรู้สึกว่าต้องตอบโจทย์ของอัลเลาะห์จะต้องทำอะไรเพื่ออัลเลาะห์โดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นที่อย่างตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องพวกนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มทำให้เรากลับมาทบทวนตัวเองมากขึ้นผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปละหลายครั้งแต่เล่าอีกทีวันนึงเนี่ยตอนที่ผมเริ่มรู้จักกับเขาเนี่ยผมก็เคยบอกเขาว่าเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์อะไรบางอย่างนะครับผมจำเลยไม่ได้แต่บอกเขาว่าทำอย่างนี้สิเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องผมเนี่ยทำอย่างนี้มาตลอดปรากฏว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาถามผมกลับสั้นๆหรอเขาไม่เห็นรู้เลยว่ามันต้องทำอย่างนี้แล้วกุรอานกับซุนนะห์ที่เป็นพื้นฐานเป็นแบ็กอัพของสิ่งที่ผมแนะนำว่าทำอยู่ตรงไหนเวลานั้นเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับถูกอะไรหนักๆตกที่หัวเราลงไปคว่ำกับพื้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยบอกว่าเราเป็นมุสลิมเป็นมาทั้งชีวิตเลยนะเราอยู่ในครอบครัวซึ่งต๊อกครูแย่ๆเลยเป็นต๊อกครูระดับต้นๆของประเทศแย่ๆเลยเนี่ยแต่ว่าเราเองเนี่ยกับเข้าถึงแก่นอิสลามเพราะว่าเราพูดตลอดว่าหรือเรารู้นะว่าอิสลามเนี่ยต้องอยู่ที่กุรอานและซุนนะห์แต่ว่าที่เราทำเนี่ยพอคนบอกเราว่าถามเราว่าแล้วพื้นฐานหรือตัวบทที่แบ็กอัพว่ากุรอานซุนนะห์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเริ่มทบทวนตัวเองแล้วเริ่มมองและเริ่มเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าใครรู้จักผมก่อนที่ผมไปอเมริกาแล้วก็รู้จักผมหลังจากกลับอเมริกาเนี่ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็รู้สึกผมไม่เข้าใจหรอกนะว่ามุสลิมเนี่ยทำไมต้องไว้คราวผมไม่เข้าใจหรอกนะว่าถ้าเราจะเล่นกีฬาเราใส่ขาสั้นไม่ได้แล้วผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าจริงๆเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นผู้หญิงพูดคุยหยอกล้อเล่นกับเขาเนี่ยหรือว่าผมจะฝากเงินดอกเบี้ยธนาคารนิดหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างพวกนี้เป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยอยู่ในสังคมซึ่งคนอื่นรอบๆข้างหรือตัวอะไรเนี่ยเผลอทำจนเรื่องปกติแต่ว่าเราไม่ได้ทบทวนตัวเองว่าจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่เราปฏิเสธคนที่มีคำกล่าวนะครับซึ่งมีคนเขาโค้ดบอกว่าในที่ที่รีบาแบ่งบานดอกเบี้ยแบ่งบานมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหาทางจิตเยอะซึ่งอเมริกาก็เป็นจริงเพราะว่ายาในอเมริกาที่ใช้กันมากที่สุดก็คือยากล่อมประสาทยานอนหลับเป็นสิ่งที่ขายดีมากๆที่มีปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์มีปัญหาเรื่องเซนามีปัญหาสังคมต่างๆตามมามากมายซึ่งในอเมริกาเองก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะครับพอเริ่มรู้คลุกคลีกับเพื่อนพวกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเปลี่ยนเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากกลับมาทำอะไรเพื่อรอบ้างเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ไปคุกของเยาวชนเมืองไทยก็คงเรียกบ้านเมตตาบ้านกุรอานหรือโรงเรียนดัดสันดานเนี่ยนะครับซึ่งเราเนี่ยจะไปละหมาดจุมากับเขาเนี่ยบางช่วงเนี่ยสัปดาห์เว้นสัปดาห์บางช่วงในวันเว้นวันก็คือพูดง่ายว่าไปดาวะในคุกเราก็ไปด้วยเวลาผมไปกับเขาเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยแน่นอนเราหวังว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามกับคนที่เราทดสอบแล้วเขาเนี่ยผิดพลาดแล้วไปอยู่ในคุกแต่กลับเป็นว่าเราเนี่ยได้เองมากกว่าเขาแล้วเราเนี่ยได้มากที่สุดแล้วก็ช่วงที่เราไปเนี่ยนะครับก็มีคนเนี่ยเข้ารับอิสลามเนี่ยผ่านพวกเราเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลลาห์หลายคนเวลาผมเห็นคุณโตคุณตาลทํางานให้กับพี่น้องมุสลิมใหม่ให้กับมุลลาฟเนี่ยก็ทําให้เราย้อนกลับไปมองเวลานั้นว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่เราเนี่ยได้เป็นส่วนร่วมเป็นพยานในการกลับเข้าสู่สิ่งที่เป็นpriority สิ่งที่เป็นจุดกําเนิดของมนุษย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนบีบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาบริสุทธิ์แต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์ของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับซึ่งนบีอิบรอฮีมเนี่ยเกิดในยุค ของนัมรุสเกิดในช่วงซึ่งมีลักษณะพิเศษบางอย่างว่ามีการพยากรณ์ว่าเด็กผู้ชายเกิดมาในช่วงนี้จะล้มล้างราชบัลลังก์ใช่มั้ยครับแล้วมีการสั่งห้ามให้สามีภรรยาไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่กลับเป็นว่าคนที่สนิทของกษัตริย์เองของนัมรุสเองเนี่ยกับรับรอบมีสัมพันธ์กับภรรยาทั้งตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วก็ลักลอบจนทั้งสามารถตั้งครรภ์จนได้ครบเทอมแล้วก็คลอดลูกออกมา
แล้วลักลอบเอาลูกไปปล่อยในแดนไกลจนไม่มีใครมองเห็นแล้วก็ปล่อยให้เด็กเติบโตเองแล้วก็อัลลอฮ์ก็ส่งยิบรีลมาเลี้ยงนบีอิบรอฮีมส่งมาให้ซึ่งแม่เด็กก็ไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองจะมีชีวิตรอดไหมแต่การที่อัลลอฮ์ให้คนมาดูแลแล้วเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแม่ก็แค่แปลกใจแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์แต่อันนึงที่ผมอยากจะบอกคือว่าอิบรอฮีมเนี่ยเวลาท่านโตขึ้นมาเนี่ยท่านมองไปรอบๆนะครับท่านโตโดยไม่มีใครมารบกวนการเติบโตของท่านแล้วก็ไม่มีอินฟลูเอนซ์จากสิ่งที่ไม่ดีท่านมีโจทย์ถามเลยว่าพระเจ้าคือใครท่านมองว่าดวงจันทร์ใช่ไหมเพราะดวงจันทร์มันขึ้นมาสุดสกาวในยามค่ำคืนเป็นแสงเย็นตาเย็นใจแต่ดวงจันทร์ขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปเขาก็รู้ว่าดวงจันทร์เนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่ามีขึ้นมีลงไม่ได้จีรังไม่ได้ยั่งยืนต่อมาเวลากลางวันเห็นดวงอาทิตย์ก็คิดว่ามันคิดแบบเดียวกันไหมก็โจทย์ก็ตอบอยู่ว่ามันไม่ใช่ดวงอาทิตย์แอบเข้ามาในเมืองเห็นรูปปั้นอันยิ่งใหญ่เห็นคนพร้อมกับไหว้คิดว่ารูปปั้นเนี่ยเป็นพระเจ้าใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยตัวเองไปขี่รูปปั้นขึ้นไปรบกวนรูปปั้นรูปปั้นก็ตอบโต้อะไรไม่ได้ก็ยังรู้ว่าสิ่งที่มนุษย์กราบไหว้หรือคิดว่าเป็นพระเจ้านี่มันก็ไม่ใช่อันนี้คือฟิตรอฟคือความเป็นธรรมชาตินะครับว่าถ้ามนุษย์เติบโตเนี่ยอย่างอิบรอฮีมเนี่ยเขาก็จะอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติของอัลลอฮ์แล้วรู้ว่าอะไรคือศาสนาอย่างที่นบีบอกไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับอย่างคนที่กลับเข้าสู่อิสลามเนี่ยคือกลับเข้าสู่ฟิตรอฟกับสู่ความเป็นธรรมชาติของเขาย้อนกลับมาผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราพยายามจะตอบโจทย์ของชีวิตนะครับว่าเราเป็นใครอิสลามคืออะไรอิสลามคือการอ่อนน้อมยอมตนต่อเราจะไม่มีเงื่อนไขพวกเราทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่เหมือนกับมาทำข้อสอบมาผ่านสนามสอบเพื่อจะดูว่าจุดสุดท้ายของเราแล้วเนี่ยเราสอบผ่านแบบไหนได้คะแนนระดับไหนแล้วเกรดที่เราได้เนี่ยมันเป็นเกรดสำหรับคนจะไปอยู่สวรรค์หรือไปอยู่นรกหรือว่าอยู่ตรงกลางระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับทีนี้วันๆเนี่ยนะครับเราก็ทำข้อสอบได้ดีผ่านการทดสอบอันนั้นบางวันเราก็ทำได้ไม่ดีทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีจิตฝักใฝ่ในการคิดถึงความดีคิดการจะทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยผมว่ามันไม่ต้องถึงคำว่าจิตอาสามันทำไปเองโดยชีวิตเลยครับอย่างถามผมว่าที่ผมทำอะไรทุกวันนี้ทำเนี่ยมันเป็นจิตอาสาไหมผมไม่กล้าใช้คำนั้นผมรู้สึกว่าแค่ว่ามันเป็นอามานะที่เราให้โจทย์ชีวิตเรามาเราก็ต้องตอบชีวิตอันนั้นผมประกอบวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยแล้วนอกจากประกอบชีวิตในการดูแลผู้ป่วยแล้วเนี่ยคนที่ทำอาชีพของอย่างผมได้เนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เยอะในสังคมยังไม่เพียงพอในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันมีเงื่อนไขในการตอบโจทย์ที่ไปนั่งออกทีวีวันเสาร์ทีละ2ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์นึงว่ามันเป็นอามานะว่าถ้าเรามีความรู้ซึ่งอาจจะแบ่งเบาพี่น้องเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยมันก็ควรจะทำอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าเวลาที่มีการออกหน่วยหรือมีการทำอะไรบางอย่างซึ่งเราออกไปทำด้วยได้เนี่ยก็ไปตรงนั้นเนี่ยมันก็ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นจิตนักจิตอาสาอะไรผมแค่มองว่ามันคือการตอบโจทย์หรือการตอบข้อสอบที่อัลเลาะห์ให้ผมมาแล้วผมจะทำข้อสอบที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยให้มันดีที่สุดในเงื่อนไขเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองให้รอบๆเนี่ยอัลเลาะห์สร้างพวกเรามาเนี่ยด้วยเงื่อนไขชีวิตที่ต่างกันพ่อแม่ที่ไม่เหมือนกันครอบครัวฐานะทางสังคมทางเศรษฐกิจที่ต่างๆกันออกไปแต่ว่าอันนึงเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือว่าทำยังไงให้อัลเลาะห์เนี่ยรักเราที่สุดทำยังไงให้อัลเลาะห์พอใจเราที่สุดแล้วทำไงทำให้ต้นทุนที่อัลเลาะห์ให้เรามาเนี่ยมันให้ผลกำไรหรือผลตอบแทนที่ดีที่สุดหมอเนี่ยไม่ได้สำคัญที่สุดหรือว่าหมอคนเดียวเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้ก็ได้เอาผมไปปล่อยกลางป่าเนี่ยผมอาจจะมีทักษะในการเอาตัวรอดในป่าเท่าไหร่อาจจะตายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าถ้าปล่อยผมในห้องผ่าตัดหรือคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่กำลังโตวันโตคืนเนี่ยผมอาจจะหายามาให้มันหยุดยั้งได้ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้คำว่าฟัดรูกิฟายะเนี่ยมันมีอันนึงที่สำคัญก็คือว่าการที่พวกเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบสังคมในส่วนที่อัลเลาะห์ให้เราและช่วยกันทำให้สังคมเนี่ยมันไปต่อให้ได้เมืองนึงโดยเฉพาะเมืองของมุสลิมเนี่ยมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้โดยที่มีทุกวิชาชีพมีคนมีความสามารถหลากหลายที่ทำให้ตัวเองประกอบกันได้เราเนี่ยยังติดนี่อัลเลาะห์อยู่ยังถูกอัลเลาะห์สอบถามอยู่เพราะว่าเราไม่สามารถสร้างสังคมที่เป็นอุดมคติที่มีมุสลิมที่ครบถ้วนและช่วยกันดูแลตัวเองโดยพึ่งพิงคนอื่นให้น้อยลงหรือแทบไม่พึ่งพิงคนอื่นได้เลยเนี่ยยิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะจิตอาสาหรือว่าทำหน้าที่ที่อัลลอฮ์อยากให้เราทำเนี่ยมันก็แค่ว่าต้องตอบโจทย์ว่าอัลลอฮ์ให้อะไรเราหรือว่ามีอะไรที่เราเพิ่มพูนให้เราได้ทำตรงนี้ของตัวเองให้ดีโดยที่การที่ทำให้ตัวเองให้ดีเนี่ยมันต้องส่งผลดีต่อคนอื่นด้วยผมว่าอันนี้คือโจทย์ที่สำคัญซึ่งพวกเราอินชาอัลลอฮ์จะต้องช่วยกันเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงโลกให้กลับไปให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงโลกในยุคที่ยาฮิลิยะห์มันมากมายไปหมดเหลือเกินเปลี่ยนแปลงโลกในยุคที่แม้ทั้งผู้ปกครองของนครยิ่งใหญ่2นครมักกะฮ์มะดีนะห์เนี่ยก็ยังสร้างปัญหากับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองกลับมีสัมพันธ์กับคนอื่นที่เป็นศัตรูอิสลามมากกว่าอีก
นั้นฟิตนะทั้งหลายพวกนี้มันเป็นยุคที่ล็อตทดสอบเราอยากเห็นๆในยุคที่อักษรเนี่ยอยู่ในมือของคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่ในมือของศัตรูยิ่งใหญ่ของอิสลามแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปยังไงเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องกลับหาตัวบทแล้วก็ขอความช่วยเหลือเราให้มากขึ้นแล้วก็อะไรที่เราทำไม่ดีทำให้เราไม่ตอบรับดูอ่ะของเราก็ต้องขัดเกลาตัวเองให้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับผมครับถ้าพี่น้องมีอะไรแนะนำก็บอกได้นะครับแล้วก็ขอมาอัพด้วยถ้าเกิดพูดอะไรที่ไม่ดีพอนะครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับ